สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติดจะมาสาธิตวิธีการทำกุ้งฝอยทอดนะครับก็จะเป็นแตกต่างจากไอ้พวกกุ้งฝอยที่คล้ายๆกับทอดมันนิดหน่อยนะที่จะเป็นแบบว่าเป็นวงกลมนะแบนๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะทำให้เป็นแบบว่าทอดแบบร่วนๆทานกับสมุนไพรนิดหน่อยนะก็ขอเรียกว่าเป็นพวกอะไรดีอะป๊อปคอร์นบ้านนาอย่างงี้ดีไหมก็ทานแบบขำๆเนาะหรือจะทานกับข้าวผมว่าก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับเพราะเรากินกุ้งได้ทั้งตัวเลยเนาะก็เป็นว่าเราไปดูส่วนผสมที่เหลือกันเลยดีกว่าครับส่วนผสมของกุ้งฝอยทอดนะครับสมุนไพรด้วยก็จะมีนี่เลยกุ้งฝอยนะครับแป้งสำหรับทอดครับเป็นสำเร็จรูปมาเลยก็ได้หรือจะเลือกใช้เอาแบบไหนก็ได้นะฮะอันนี้จะเป็นใบมะกรูดครับทั้งสับแล้วก็ทั้งใบนะครับบวกกับพริกขี้หนูแห้งนะครับทั้งแบบเล็กๆแล้วก็แบบทั้งเม็ดอย่างนี้นะครับเป็นข่านะครับสไลด์บางๆนะหั่นบางๆกับตะไคร้เช่นเดียวกันนะครับซอยบางๆเนาะแล้วก็พริกไทยนะฮะดำหรือขาวก็ได้นิดหนึ่งนะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับเอาละครับทางบ้านมาทำด้วยกันเลยนะผมเปิดกระทะไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วดูซิมันจะร้อนหรือยังเดี๋ยวอธิบายเสร็จก็น่าจะร้อนพอดีนะครับกุ้งฝอยเนี่ยเราจะไปทำให้เขาแห้งนิดหนึ่งนะเวลาซื้อมาจากตลาดเนี่ยถ้าเกิดมันยังเป็นๆอยู่ก็แบะๆใส่ถาดเข้าตู้เย็นได้เลยหรือว่าถ้าเกิดมันมาเป็นแบบว่าแฉะๆเนี่ยก็อาจจะทำให้แห้งยากเนี่ยผมก็จะใช้วิธีนี้นะฮะรองด้วยกระดาษทิชชู่ซะหน่อยนะครับแล้วก็เก็บผึ่งไว้ในตู้เย็นเนาะแบบว่าเก็บไว้ในตู้เย็นนี่แหละให้เขาเย็นๆด้วยเวลาไปทอดมันจะได้อร่อยนะครับเท่านั้นเองตอนนี้ของเราก็ได้แห้งแบบมากๆแล้วนะครับเราก็จะเอาแป้งมาปั๊บไอ้เจ้าพวกที่ทอดสุกยากนะก็จะเป็นพวกข่านี่แหละข่าตะไคร้ส่วนพริกใบมะกรูดเนี่ยก็ไม่ยากแล้วเนาะเอาพริกไทยนี่แหละครับโรยลงไปที่กุ้งเลยนะโรยไปทั่วๆหรือจะผสมไปกับแป้งก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เลยนะคลุกเคล้าให้เข้ากันสักหน่อยนะครับเรามาดูตรงที่น่าจะสุกยากกว่าเพื่อนกันพวกข่านะครับผมก็จะชุบแป้งเล็กน้อยหรือไม่ต้องก็ได้นะเป็นแบบว่าลงไปแบบแห้งแบบว่าล้นๆเลยแต่ว่าผมจะชุบแป้งสักหน่อยเผื่อมันจะกรอบขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับตะไคร้ด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวเอาไปคลุกกับกุ้งมันก็ติดขึ้นมาอีกเนาะนะครับนะพยายามเสด็จแป้งด้วยนะครับเพื่อที่จะน้ำมันของเรามันจะได้ไม่ขุ่นนะเอาแป้งลงไปเยอะๆเนี่ยมันจะขุ่นแล้วมันก็จะไหม้สีก็จะเข้มนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตามมาด้วยกุ้งเลยใส่ลงไปเยอะๆเลยแล้วก็เคล้าให้เข้ากันครับเห็นไหมสังเกตว่าแป้งมันจะไม่เป็นโคลนจะไม่เป็นไตนะครับมันจะเป็นแบบว่าเป็นผงๆนะฮะจังหวะนี้แหละอย่าไปรอนานกว่านี้เพราะเดี๋ยวน้ำกุ้งมันจะออกมาเรื่อยๆมันจะเป็นโคลนนะครับผมก็จะค่อยๆใส่ลงไปเลยอย่างนี้นะฮะใส่ไปทั่วๆทั่วๆเงี้ยนะฮะเยอะๆเลยจะได้สุกพร้อมกันจบๆไปเลยนะครับแล้วก็เขี่ยๆดูครับเป็นยังไงร้อยเขากรอบมากกว่านี้อีกหน่อยแต่ถ้าไม่ชอบกรอบมากเนี่ยจะเป็นแบบว่ากรอบนิดแล้วก็ได้แบบว่าเคี้ยวเนื้อหน่อยๆเนี่ยก็พอเหลืองส้มมากๆก็ขึ้นได้เลยนะแต่วันนี้ผมจะเอาให้มันแบบว่าเหลืองเข้มเนาะเป็นแบบทองเข้มๆแบบว่าเกือบไหม้ไม่ถึงขนาดนั้นนะก็แบบว่าให้กรอบมากๆละกันเนาะผมจะวางไว้แป๊บหนึ่งปล่อยเข้าไปให้ทอดต่อไปนี่นะเริ่มได้แล้วเดี๋ยวกลับมาดูตอนเหลืองได้ที่อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มกรอบแล้วสังเกตได้ชัดเลยแบบว่าแตะดูจะรู้นะครับว่ามันกรอบมากละตามไปด้วยเจ้าใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกทั้งสองแบบเลยลงไปแต่สองอย่างนี้มันจะสุกง่ายนะครับไม่ยากหรอกเท่านี้เองส่วนในที่ผมเลือกเอาที่แบบว่า
แบบที่ยังไม่ได้สับแบบที่ยังไม่ได้หั่นเล็กด้วยเนี่ยก็เพื่อที่จะแต่งจานเท่านั้นเองให้เห็นชัดๆนะครับเอาเป็นว่าแค่ให้พริกเนี่ยเพิ่มสีขึ้นนิดนึงแล้วก็ใบมะกรูดเนี่ยกรอบก็พอขึ้นได้เลยนะครับเสด็จน้ำมันขึ้นได้เลยนะแล้วก็โรยเกลือสักนิดนึงนะครับพอขึ้นมาบนกระดาษทิชชู่เนี่ยซับมันแล้วโรยเกลือนิดนึงจะช่วยให้กรอบนานขึ้นนะครับของทอดทุกอย่างเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะการแต่งจานก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากครับผมเอาจานเล็กจานเล็กๆเนี่ยมาลองไว้เนาะแล้วก็กระบอกไม้ไผ่ผ่าครึ่งสักหน่อยใบตองรองสักนิดตัดสีเขานะครับที่เหลือเนี่ยก็เอาไอ้กับข้าวที่เราทำไว้นะกุ้งฝอยทอดสมุนไพรเนี่ยลงไปโรยเหลือพริกไว้หน่อยแต่งจานนะครับพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยมันก็จะสอดแทรกอยู่ในนี้นี่แหละเนาะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเป็นยาเรียกว่าอาหารเป็นยานั่นเองก็ประมาณนี้นะครับนะครับก็ลองทำกันดูนะครับทางบ้านไม่ยากเลยนอกจากนี้เนี่ยเอาไปทานเล่นใช่ไหมเอาไปทำพวกโรยหน้ายำก็ได้ใช่ไหมหรือจะเป็นส้มตำโรยหน้าส้มตำไปหน่อยก็เก๋ไก่ไปอีกแบบแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองโรยในส้มตำทอดที่ผมกำลังจะสาธิตให้ดูด้วยนะก็น่าสนใจนะครับลองทำกันดูง่ายๆไม่ยากนะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ foodtravel.tv ครับวันนี้คงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ